สะดุดตาทายาทฟาร์มโชคชัยสู่ขวัญบุญกุลกอดส่งลูกชายน้องปราบไปเรียนต่อต่างประเทศสู่ขวัญบุญกุลและโชคบุญกุลส่งลูกชายน้องปราบไปเรียนต่อต่างประเทศสะดุดตาลูกชายโตแล้วหน้าตาดีมากๆเลยทีเดียวเชื่อว่าหากเอ่ยชื่อไปต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสู่ขวัญบุญกุลอดีตพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้คู่กับสรยุทธสุทัศนจินดาเจ้าของวลีเด็ดของมันต้องมีต้นแบบของผู้หญิงไทยหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆนักช็อปทั้งหลายโดยทางด้านชีวิตครอบครัวสู่ขวัญได้แต่งงานเป็นภรรยาของโชคบุญกุลทายาทของนายโชคชัยบุญกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยและทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกัน1คนได้แก่น้องปราบนั่นเองล่าสุดทางด้านสู่ขวัญและโชคบุญกุลได้ส่งลูกชายน้องปราบไปเรียนต่อต่างประเทศโดยทางด้านโชคบุญกุลได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเพื่อนกลับไปเรียนต่อแล้วกลับมาครั้งนี้ได้แนวทางในการเตรียมตัวสู่เป้าหมายในอนาคตไปเยอะเลยพ่อใช้คำว่าให้คำแนะแนวจากประสบการณ์ดีกว่าไม่อยากใช้คำว่าสอนเพราะพ่อแม่ก็ใช่ว่าจะต้องถูกเสมอไปกับสถานะของโลกในปัจจุบันสู้ให้คำแนะนำแล้วให้ลูกไปคิดเองด้วยสมองของเขาดีกว่าที่สำคัญคือบรรยากาศของสถานที่เรียนที่ต้องเอื้อต่ออนาคตและการมีความคิดสร้างสรรค์ของเขาแถมงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนโฟกัสผิดจุดเพราะว่าน้องปราบลูกชายของสู่ขวัญ นั้นหล่อมากๆเผลอแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มจะหล่อขนาดไหนนั้นตามไปชมภาพกันได้เลยค่ะ